เปิดชื่อมือที่3พีเคปิยวัฒน์ธรรมรักร้าวยาสนั่นวงการค่ะโซเชียลแกะความหมายคำพูดพีเคปมปัญหาเหตุทำให้โยเกิร์ตต้องยาชาวเน็ตเถียงสนั่นยงเรื่องการมีลูกย้อนฟังบทสัมภาษณ์ก่อนแต่งลั่นไม่อยากมีลูกไม่ชอบเด็กหลังจากเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ผ่านมาพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์พร้อมกับอดีตภรรยาโยเกิร์ตณัชชาออกมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะถึงกระแสพิธีกรดังขอมีเมียโลก2ใบคู่รักวงการบันเทิงเซ็นยาแล้วนี่สาวโยเกิร์ตยืนยันว่าหย่ากันแล้วค่ะยอมรับว่ามีปัญหากันแต่ในตอนนี้จบกันด้วยดีค่ะส่วนทางด้านพีเคนั้นรำไห้เปิดใจเศร้าว่าขอโทษโยและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวของตัวเองที่รักษาสัญญาไม่ได้ที่ทำได้จนมีวันนี้รักโยเสมอ12ปีถ้าทำได้จะหาโอกาสมาอยู่ด้วยกันขอเวลาแป๊บนึงทุกวันนี้ยังดูแลโยต่อตลอด2สัปดาห์ที่มีปัญหาที่คุยกับโยตลอดใน12ปีไม่เคยเปิดใจกับโยได้มากเท่านี้พี่รู้สึกว่าเป็นความสุขมากที่พี่นั้นได้บอกกับคนที่พี่รักว่าพี่รู้สึกยังไง12ปีที่พี่ไม่เคยบอกพี่ขอโทษทุกวันว่าพี่ทำอะไรพลาดไปจนทำไม่มีวันนี้วันที่ต้องหย่ากันซึ่งภายหลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะชาวเน็ตก็ได้ก่อติดจับตากับประเด็นนี้จน PK โยเกิร์ตขึ้นเทรนด์แถมยังมีคำค้นหาหนึ่งแบบเวียดนามแฟนใหม่ PK ขึ้นเต็ม TikTok ค่ะอีกทั้งยังมีคนวิเคราะห์ประโยคที่ว่า PK ขอโทษโยทุกวันแต่12ปีเพิ่งมาบอกว่าขาดอะไรทำให้หลายคนตีความออกไปในหลายแบบซึ่งก็มีเรื่องลูกอยู่ในนั้นบางก็เดาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พีเคนั้นจะมีลูกกับโลกใบที่2แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแย้งว่าไม่จริงเพราะพีเคเคยบอกว่าไม่ชอบเด็กแต่นี่อาจจะเป็นเพราะพีเคไม่หยุดเองเป็นต้นค่ะซึ่งมือที่3ของโลกใบที่2ของหนุ่มพีเคนั่นก็คือนางแบบสาวชาวเวียดนามนั่นเองค่ะ